เพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซาแอสโซโทราทาโรวิงนะคะก็พลังงานบวกมาให้เช่นเคยสำหรับคลิปนี้เป็นแรนดอมอีกคลิปนึงที่รู้สึกว่าไม่เคยทำหัวข้อแบบนี้มาก่อนแต่อยากจะทำให้เอามาให้พลังงานบวกหลายๆคนแล้วก็เผื่อเป็นไกด์ไลน์ดีๆสำหรับหลายๆท่านด้วยนะคือมันเป็นเอเนจีที่หลายๆท่านไม่ว่าคุณจะมีคู่ไม่มีคู่โสดเลยคือมาดูได้หมดเลยตามหัวข้อเลยทีนี้เมื่อกี้ก่อนอัดคลิปอะเกือบที่จะมีเอเดนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าพอดีทำไปทำมาป้อนนมแล้วเอเดนหลับคาเก้าอี้ของเอเดนเลยก็เลยรู้สึกว่าควรจะพาไปนอนให้เป็นกิจจลักษณะก็เลยพาไปนอนแล้วเมื่อกี้ก็เลยคลิปนี้ก็เลยมาอัดคลิปคนเดียวอีกคลิปหนึ่งนะคะใครที่เป็นแฟนคลับเอเดนหรือรอดูเอเดนขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูเอเดนคลิปอื่นเพราะว่าบางครั้งอัดคลิปในช่วงแบบเวลาประมาณเนี้ยแล้วมันจะตรงกับช่วงที่เอเดนน่ะง่วงนะก็พยายามจะหาเวลาให้ตัวเองทำงานได้ด้วยแล้วก็ดูลูกได้ด้วยคือแบ่งเวลาคือวันหนึ่งของไข่จะเป็นอะไรที่แบบตารางคือยุ่งมากเลยแต่ก็จะมีเวลามาแบบอัดคลิปแล้วก็มาส่งพลังงานบวกกับทุกคนแล้วรวมถึงมีคือจัดแบ่งเวลาในการดูดวงส่วนตัวด้วยทีนี้อ่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้อยู่ในกันตรงนี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่หรือเก่านะแล้วก็อ่ะก่อนที่จะเข้าคลิปก็คือเหมือนเดิมประชาสัมพันธ์ตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดฮอตเป็นโปร199ตอนนี้คือคนมาจองอยู่ตลอดเลยนะคะมันจะเป็นโปรเจาะได้3ข้อจองวันนี้ได้คิวพรุ่งนี้ได้คำตอบพรุ่งนี้เป็นการเจาะคำถามสั้นๆอ่านไพ่ไม่ถึง5นาทีจบเป็นโปรสำหรับ1คนด่วน2คนงบน้อยแต่กรณีที่คนต้องการจะรู้สึกว่าให้ดูแล้วคุ้มใครที่ดูครั้งแรกกับขายต้องบอกเลยว่า 99% ดูโปรหลักทั้งนั้นอย่างเช่นบางคนแบบตัดสินใจแบบมาดูดวงแล้วแบบตอนแรกคือทักมาบางคน199แต่แบบไปมาเฮ้ยเอา399ดีกว่าหรือเอา599ดีกว่ามันคุ้มกว่าอะไรแบบเนี้ยคือเพราะอะไรรู้ป่ะ199มันเป็นโปรที่ถอดมาจาก399นั่นเองก็คือโปร399มันจะได้ไพ่รักนางฟ้าแถมจากไข่เป็นไพ่พิเศษในการดูดวงเขาเรียกหาดูยากในการดูดวงส่วนตัวไพ่ประมาณเนี้ยแล้วก็ได้ไพ่พื้นดวง15ใบด้วยไข่มีให้ถึง15ใบในพลังงานของไพ่รวมนะคะแล้วก็ได้ไพ่เจาะคำถามด้วยอ่านไพ่ถึง3เซตเพราะฉะนั้นมันจะแบบเฮ้ยหลายๆคนก็เลยจะจองโปรหลักมากกว่าแล้วก็โปรเสิร์ฟนี่เป็นโปรสำคัญรู้สึกฮิตมากคนจะชอบมาจองคู่โปรหลักหรือจองต่อจากโปรหลักโดยเฉพาะพวกคนแบบส่องรักเก่าส่องคนคุยส่องความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยอ่ะทีนี้ก็ใครต้องการจะดูส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไข่ KHIDOZ นะคะไข่รันคิวตามการโอนจองแล้วก็ขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดไลน์มาขอคนที่ต้องการมาดูดวงจริงๆหรือพร้อมดูดวงใครที่แอดมาแล้วแบบยังไม่พร้อมค่ะใครที่แอดมาทิ้งเปล่าๆแอดมาแล้วเงียบขอให้อย่าแอดมานะคะเพราะว่าไลน์นี้เป็นไลน์ส่วนตัวของไข่และเป็นไลน์ในครอบครัวและไลน์ดูดวงเท่านั้นเพราะฉะนั้นไข่ต้องการจะให้คนที่ต้องการดูดวงให้พื้นที่กับพวกเขาเหล่านั้นจริงๆนะโอเคเรียบร้อยตรงนี้มาเริ่มกันเลยพลังงาน energy คลิปนี้เป็นหัวข้อที่ไข่ไม่เคยทำแล้วก็แต่ในการดูดวงส่วนตัวมีทำให้นะแล้วก็เป็นพลังงานที่บางทีหลายๆคนอาจจะอยากได้ไกด์ไลน์อยากได้อะไรบางอย่างดีๆก็พลังงานเอเนจีมาให้ตรงนี้คือต้องการจะให้หลายท่านได้รับพลังงานบวกค่ะข้อความโทษหัวข้อนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะแนะนำไกด์ไลน์หรือว่าบอกอะไรพวกคุณนะคะในแง่ของพลังงานรักหรือเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะมีอะไรที่อยากให้คุณปรับหรือมีอะไรที่อยากจะบอกคุณหรือว่ามีอะไรที่อยากจะสื่อถึงคุณตรงนี้นะไพ่ก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3กองมี3กองจะมีอันนี้นะคะเดี๋ยวไข่จะมีรูปให้ดูด้วยทำไมมีแมงน้อยๆ อยู่ตรงนี้ล่ะว้าวทำไมเข้ามาในนี้ได้ล่ะไม่เป็นไรเราไม่ไปทำร้ายเขาเขาก็ไม่ทำร้ายเราโอ้แมงปอตัวน้อยๆอ่ะไพ่มีพลังงานให้เลือกนะกองที่1คือกองนี้นะคะเดี๋ยวมีรูปให้ดูด้วยกองที่1คือกองนี้นะแล้วก็ไพ่กองที่2นะคะคือกองนี้ชุดนี้ไพ่กองที่2คือชุดนี้แล้วก็ไพ่กองที่3คือไพ่ชุดนี้นะคะไปไหนแล้วล่ะกอง3คือชุดนี้อันนี้ใครสับไพ่เปิดคร่าวๆไว้ให้แล้วบางส่วนตรงนี้แต่ไพ่เซตที่เป็นไพ่เซตเสริมๆเนี่ยไข่ก็จะเปิดต่อจากให้ในการอ่านทั้งหมดตรงนี้นะทีนี้
พลังงานของ energy ของผู้ที่เลือกกันแล้วใช่มั้ยโอเคสำหรับพลังงานของผู้ที่เลือกกองที่1นะคะขอดูหน่อยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะสื่ออะไรหรือแนะนำอะไรของพวกคุณในเรื่องของความรักอ่ะงาน energy มีไพ่นี้ Heart to Heart Conversation ต้องบอกว่า energy นี้ใครจะอ่านกว้างนะคะพลังงาน energy นี้อ่ะถ้าเป็นคู่รักกันปกติไพ่นี้มันจะหมายถึงว่าเหมือนคล้ายๆกับคนที่แบบว่าเฮ้ยคือคนที่รู้สึกแบบคุณสื่อสารกันได้ดีคุณมีอะไรที่สื่อถึงกันมีอะไรตรงไปตรงมาถึงกันโอเคถ้าทำแบบนี้อยู่แล้วคือเป็นพลังงานที่ดีมากถ้าใครที่มีความรักที่คอนเนคกันได้สื่อสารกันได้มีอะไรที่แบบว่าแสดงออกกันตรงไปตรงมาหรือมีเรื่องอะไรก็พูดต่อกันอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นพลังงานที่บางคนขาดแบบนี้หรือตรงข้ามแบบนี้เลยไพ่นี้ต้องการจะมาบอกพวกคุณอย่างนั้นนะคะว่าแบบว่าถ้าใครที่มีความรักหรือมีพลังงานบางอย่างที่มีเอจี้ต้องอย่างเช่นต้องคุยกันตรงๆต้องสื่อสารกันนะหรือมีอะไรก็ต้องพูดแบบว่าออกมาจริงๆว่ามีอะไรเป็นยังไงรู้สึกยังไงหรือเขาเรียกว่าคือความสัมพันธ์อะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องของการสื่อสารเรื่องของความสื่อสารแล้วก็ความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเพราะว่าคนเราเวลามีความรักโดยเฉพาะเรื่องของความรักแบบความสัมพันธ์แบบ relationship อะมันไม่มีใครที่อยากจะดีลกับในเรื่องของการแบบเล่นเกมหรือสงครามเย็นอะไรแบบนั้นมันไม่มีใครชอบอะไรแบบนั้นหรอกส่วนมากอะนะคะก็จะไม่มีใครแฮปปี้กับอะไรแบบนั้นฉะนั้นคืออะไรที่แบบว่าตรงไปตรงมาหรือว่าเป็นพลังงานที่แบบไม่เฟกหรือแบบเป็นตัวเองหรือมีความจริงใจอะไรแบบนี้อันนี้จะดีมากเลยทีนี้ไพ่มี energy ที่ใครเห็นนะไพ่มีพลังงานนี้คิงเหรียญนะคะพลังงานนี้ต้องบอกว่า energy เนี้ยบางท่านในกองนี้อาจจะเป็นคนชาวธาตุดินกันพฤษภมังกรหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องเป็นกันพฤษภมังกรก็ได้อยู่ตรงนี้ไพ่พลังงานนี้ด้วย energy นี้ the star ไพ่ธาตุลมไพ่นี้เป็นอีกไพ่นึงที่สวยนะพลังงานนี้นะมี energy ที่เป็นเมถุนกันแล้วก็กลุ่มแล้วก็เป็นพวกธาตุดินดิวกับพลังงานพวกอย่างนี้ได้ด้วยต้องบอกว่า energy เนี้ยมันเป็นไพ่2ใบใหญ่สวยมากเลยสวยมากพลังงาน energy สวยมากค่ะคือตรงนี้นะแค่จะบอกนิดนึงว่า energy ตรงเนี้ยไพ่ในสถานแบบนี้คือผู้ที่เลือกกองนี้นะคะไม่ว่าความรักของคุณในตอนนี้จะเป็นอย่างไรบางท่านตรงเนี้ยคือเขาเรียกว่าความรักบางทีอ่ะบางคู่อาจจะใช้ในลักษณะของการที่แบบความรักช้าหรือความรักมีในเรื่องของการใช้เวลาความรักจะต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบให้แน่ใจหรือใช้เวลาในการที่แบบสารสัมพันธ์หรือบางทีแบบบางคนดีลกับใครรู้จักกับใครในระยะเวลานึงซึ่งจริงๆแล้วมันดีนะซึ่งจริงๆแล้วมันดีเพราะบางทีรักอะไรที่มันเร็วเกินไปอะไรแบบนี้มันก็จริงๆแล้วมันก็ไม่โอเคหรอกเพราะว่าคือจะบอกว่าไงดีคนเราเรื่องของความสัมพันธ์คือคนเรามันรู้ไหมว่าสิ่งที่ลึกที่สุดในโลกนี้คืออะไรหลายๆคนรู้ไหมว่าสิ่งที่ลึกที่สุดดีที่สุดอะในโลกเนี้ยคืออะไรรู้ไหมคะคำตอบคือใจคนนั่นเองเพราะฉะนั้นคือเรื่องของเวลามันเลยสำคัญตรงที่ว่าเวลามีใครสารสัมพันธ์กันหรือใครคบหาหรือดูใจหรือศึกษาใครคือเรื่องของเวลาหรือเรื่องของลักษณะของการใช้เวลามันสำคัญมากๆเพราะว่าอะไรที่มันเร็วอ่ะมันยังตัดสินหรือเช็คเครดิตไม่ได้เลยอะไรแบบนี้ต้องพูดแบบนี้ทีนี้ energy แบบนี้ไพ่ต้องการจะมาสื่อสารให้ผู้ที่เลือกกองนี้บางท่านคือ1มีความตรงไปตรงมาชัดเจนเปิดเผยหรืออีกในนึงคือเวลาศึกษาหรือเรียนรู้กับใครก็ขอให้นานๆหรือใช้เวลาจะดีใช้เวลาไปเถอะนะทีนี้ energy แบบนี้ไพ่มันมีพลังงานแบบที่ว่า energy นี้เป็นไพ่ดีมากค่ะโดยเฉพาะมาด้วยไพ่นี้ด้วยไพ่แบบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากคือเหมือนคล้ายๆกับว่าจังหวะของโชคชะตาบางอย่างมีจังหวะเปิดทางดีๆให้กับผู้ที่เลือกกองนี้สิ่งที่มันเป็นสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งที่บริสุทธิ์ชัดเจนตรงไปตรงมาอะไรบางอย่างที่เป็นคนที่อาจจะชัดเจนกับคุณหรือเป็นคนหรือเป็นตัวคุณที่อาจจะชัดเจนกับใครหรือเป็นจังหวะเปิดทางในลักษณะของ energy ของความรักหรือความรักที่บริสุทธิ์อะไรแบบนี้มันมี energy แบบนี้รออยู่สำหรับผู้ที่เลือกกองนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้พลังงานบวกกับ energy ไพ่กองที่1สวยมากเลยเพราะเป็นไพ่ใหญ่ที่สวยขึ้นถึง2ใบไพ่ใหญ่ขึ้นสวยๆถึง2ใบนะคะทีนี้
ขอมาดูไพ่ energy ของสิ่งที่ไข่ต้องการจะสื่อเพิ่มนิดนึง energy ของ angel therapy นะขอดู angel therapy หน่อยทีนี้ก่อนจะไอเนี่ยคือขอพูดนิดนึงว่าไพ่ในลักษณะแบบเนี้ยและมี magician ด้วยอ่ะผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งอะคะอะไรก็ตามที่คุณสัมผัสหรือเซนได้อ่ะอันนี้เป็นอีก energy หนึ่งเหมือนกันนะที่บางคนอะโดยเฉพาะผู้ที่เลือกกองนี้จะรู้สึกได้ว่าบางครั้งถ้ามีในเรื่องของการที่อย่างเช่นดิวอะใครอยู่หรือรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรจะเข้ามาอะไรแบบนี้คือมันจะมีพลังงานที่บางคนที่ผู้ที่เลือกกองนี้จะสามารถที่จะสัมผัสหรือเข้าถึงได้ด้วยในระดับหนึ่งหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พยายามที่จะเหมือนแบบว่าให้คุณได้เซนบางอย่างมีอะไรดีๆที่แบบว่าจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอเปิดทางให้กับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งตรงนี้ในแง่ของพลังงานรักด้วยอยู่ตรงนี้ทีนี้ขอดูพลังงาน Energy Angel Therapy หน่อยสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะบอกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะแนะนำอะไรในเรื่องของความรักสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะแนะนำหรือบอกอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1นี้นะคะขอดูหน่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะแนะนำหรือบอกอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะแนะนำหรือบอกอะไรสำหรับผู้เลือกกองที่หนึ่งนะคะขอดูหน่อยสิว้าวไข่ลืมไปเลยอะเพราะไข่เห็นไพ่เมดิเชียนลืมไปเลยค่ะเออลืมเลยอะเพราะมันมี energy ไพ่นี้ขึ้นมาขอบคุณไพ่แองเจิลมากๆที่มาแบบที่มาไกด์ไลน์ให้ไข่หน่อยเพราะว่ากำลังมองดูแมงเหมือนคล้ายๆกับแมงปอหรืออะไรสักอย่างนึงเออทีนี้อ่ะไพ่มีพลังงานนี้ Archangel Michael หรือที่เขาเรียกว่า Angel Michael Angel นั่นแหละคือ You are working very closely with this powerful Archangel who's protecting and guiding you through this situation คือต้องบอกว่า energy เนี้ยนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างของหลายๆท่านตรงนี้ในผู้ที่เลือกกองเนี้ยเขากำลังไกด์เขากำลังนำทางเขากำลังแบบเหมือนคล้ายๆกับเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องคุ้มครองและกำลังนำทางให้คุณผ่านสถานการณ์หลายๆอย่างในชีวิตของคุณไปได้หลายๆอย่างที่คุณพยายามสิ่งหลายๆอย่างที่คุณพยายามมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆของความสมหวังหรือสำเร็จในบางเรื่องในชีวิตของคุณไพ่มี energy ด้วย Ascension Master ไพ่ใครไม่เคยเห็นไพ่ใบนี้เลยอ่ะ Powerful Loving and Wise Spiritual Teacherare watching over and guiding you ดูดินี่ดูนะคะสังเกตรูปดีๆนะเป็นมาสเตอร์ก็คือระดับจิตวิญญาณระดับสูงที่หลายๆท่านบนโลกนี้นับถือกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมพระเจ้าก็อดต่างๆพระพุทธเจ้าจะใครจะพูดยังไงดีอ่ะเยอะมากเลยอ่ะสายของฮินดูพระพิฆเนศสายของพระแม่อุมาพระแม่สุรสวดีพระนารายพระแม่คือทุกองค์เลยพระแม่สุรสวดีคืออะไรก็ตามแต่ที่หลายๆคนนับถือศรัทธาไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางไหนก็ตามตรงเนี้ยพลังต่างๆ wise spiritual teacher คือเป็นเนี่ย wise spiritual teacher ก็คือสิ่งที่ไข่พูดมาทั้งหมดตรงเนี้ยค่ะและมากกว่านี้ด้วยเขากำลังดูพวกคุณอยู่เขากำลังดูพวกคุณและนำทางพวกคุณอยู่นั่นเองดีมากเลยอ่ะไพ่มีพลังงานนี้ด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะอย่างที่ใครบอกใครลืมบอกไพ่มีพลังงานนี้เมจิกเชียนค่ะไพ่มีเมจิกเชียนกับ The Star Singing and Dancing Express Yourself and Awaken Your Psychic Sense Senses through the magical power of music and movement เพราะอะไรรู้ป่ะ Magician อ่ะมันเป็นพวกพลังงานของสกิลเช่นในเรื่องของการแสดงการร้องการเต้นการเล่นดนตรีทุกอย่างเลยที่เป็นในเรื่องของร้องเล่นเต้นรำขอให้อดปล่อยตัวเองด้วยการทำสิ่งเหล่านี้นะคะใครจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะใครเป็นคนที่ร้องเพลงหรือเต้นอยู่ในบ้านตัวเองเสมอเลยและสิ่งสำคัญคือเขาจะบอกอย่างนี้นะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างอะค่ะท่านชอบอย่างเช่นไข่เป็นเด็กสายหน้าตัดสินสายการแสดงใช่ปะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไข่นับถือไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศหรือว่าสายพญานาคหรืออะไรก็ตามแต่อะ
ที่ไข่นับถืออะไรแบบเนี้ยส่วนมากเลยเขาจะเป็นสายที่ชอบการแสดงชอบการเต้นร้องเต้นรำอะไรแบบเนี้ยเออถ้าใครที่ติดตามไข่มาตลอดก็จะรู้ไข่มักจะแบบชอบร้องเพลงใช่ป่ะแล้วไข่ก็เป็นเด็กมาการแสดงตลอดเลยตลอดชีวิตจนแบบว่าอยู่ดีๆพอโตขึ้นมาย้ายแบบเวเปลี่ยนเส้นทางชีวิตตัวเองทำงานสายแบงค์ทำงานสายบริษัทต่างชาติแล้วก็ย้ายมาอยู่ต่างประเทศคือมันก็ค่อยๆไอ้นี่ไปแต่ทีนี้คือไข่ก็ไม่เคยหยุดที่จะร้องเพลงหรือเต้นอยู่ในบ้านหรืออยู่ในที่ส่วนตัวของตัวเองตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นขอให้หลายท่านน่ะทำตรงนี้นะสำหรับผู้ที่เลือกกองนี้มันจะเป็นพลังงานที่ดีๆมากเลยค่ะคือมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันเป็นพลังงานที่ดีให้หลายท่านมากๆเลยให้ไข่แนะนำเลยนะตรงๆอ่ะทีนี้สำหรับผู้ที่เลือกต่อมาผู้ที่เลือกกองที่2นะคะไพ่มีกองนี้นะไพ่เป็น energy นี้ codependency ต้องบอกอย่างนี้ว่าผู้ที่เลือกกองนี้คือถ้าใครที่อย่างเช่นว่ามีความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับใครอยู่มากๆไพ่นี้มันจะเป็นพลังงานรักที่หมายให้กับว่าเหมือนตัวติดกันหรือคล้ายๆกับหายใจเข้าออกเป็นของกันและกันเธอไปที่ไหนฉันไปด้วยเธอทำอะไรฉันทำด้วยเหมือนคล้ายๆกับคู่รักที่ตัวติดกันในระดับนึงอะไรประมาณเนี้ยเป็นรักที่แบบเฮ้ยเหมือนคล้ายๆกับทวินเฟรมที่แบบว่าอีกคนนึงตรงนี้อีกคนอยู่ตรงนี้อีกคนนึงต้องอยู่ด้วยอะไรแบบเนี้ยประมาณอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้คือไพ่ energy เนี้ยมันจะหมายถึงพวกที่ว่าเป็นพวกพลังงานของบางคนที่มีปัจจัยอะไรบางอย่างที่เข้ามาพัวพันหรือทำให้คุณรู้สึกยึดติดกับใครมากๆและบางครั้งความยึดติดนี้ของบางคนอาจจะเหมือนคล้ายกับว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ได้ไปถึงขั้นที่แบบเป็นคอมมิตเมนต์หรือเขาเรียกว่าไม่ได้แบบว่าไปไกลมากขนาดนั้นในลักษณะของสเต็ปหรือเลเวลของความสัมพันธ์แล้วก็ไพ่พลังงานนี้ยังหมายถึงอีกในนึงก็คือใครในกองนี้ที่เกี่ยวข้องกับคนที่ว่ามีอบายมุขต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นติดเหล้าติดเบียร์ติดเที่ยวติดการพนันหรือติดในเรื่องอื่นที่มีเสพติดอะไรแบบนี้ด้วยก็จริงๆถ้ามันเป็นความสุขและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนมันก็โอเคแต่ว่าใครต้องบอกว่าถ้าใครที่เหมือนคล้ายๆกับมีความสัมพันธ์หรือพัวพันอะไรกับในสิ่งที่มันไม่ดีก็พยายามที่จะแบบคัตติ้งไปก็จะดีเหมือนกันหรือเขาเรียกว่าพยายามแบบถ้าเรามีคนที่เราแบบว่าคุยกันได้อะไรแบบนี้ได้ก็พยายามขัดเกลาหรือว่าพยายามแบบคือคนเราอยู่ในกลางๆจะดีไม่ควรมีอะไรที่ติดมากเกินไปไม่ควรมีอะไรที่มันน้อยเกินไปมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือในเรื่องชีวิตส่วนตัวอื่นๆนะคะทีนี้ energy นี้มีพลังงานสัมแบบนี้มี3เหรียญมีพลังงานของมีไพ่ใหญ่ด้วยมี Queen ถือดาบแล้วก็มี High Priestess คือต้องบอกงี้ว่า energy นี้คือพลังงานบางอย่างตรงเนี้ยหรือไพ่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตามที่ไข่เซนหรือไพ่มันโชว์ขึ้นมาผู้ที่เลือกกองนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเขามีพลังงานที่ไม่ได้แบบพุท the effort หรือวางแผนจริงจังหรือไม่ได้มีความชัดเจนจริงจังอะไรกับคุณขอให้คุณหลายๆท่านในกองนี้มีจุดยืนของตัวเองมากๆมีจุดยืนของตัวเองแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับมีการ protect ตัวเองมากๆถ้ามันมีความสัมพันธ์ที่ใครอ่ะยังมีบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกอย่างเช่นบางคนมีความรู้สึกระแวงบางคนมีความรู้สึกสงสัยหรือบางครั้งพลังงานบางอย่างตัวนี้ energy ของท่านคือมีอะไรที่เป็นลักษณะของ secret มีอะไรที่แบบว่าเป็นลักษณะของhidden หรือการหลบซ่อนหรือการแอบอะไรแบบนี้ก็ถ้าสมมติมันเป็นความสุขมันก็โอเคทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่แฮปปี้หลายๆท่านจะต้องมาพิจารณาดูว่ามันโอเคหรือไม่และหลายๆคนจะต้องมีจุดยืนของตัวเองว่าควรจะแบบตัดควรจะคัดควรจะตัดหรือควรจะทำยังไงดีถ้าใครที่มีความสัมพันธ์ที่แบบมันไม่ใช่ในลักษณะที่มันแบบจริงจังได้หรือว่าโอเคได้อะไรแบบนี้ด้วยเพราะว่าไพ่มันมีลักษณะของ energy มี high priestess แล้วก็มีไพ่มาด้วยดาบที่มีไพ่ควีนอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้นะว่าไพ่นี้เป็นอีก energy นึงที่คนในไพ่ในกองนี้บางครั้งอะค่ะคุณจะมีเหมือนคล้ายๆกับไม่รู้ดิเขาเรียกว่าอะไรอะ six sense อะบางคนในกองนี้จะมี six sense บางอย่างที่ทำให้คุณสามารถเซนได้หรือบางคนอย่างเช่นว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคล้ายๆกับมีความสามารถพิเศษในการที่จะแบบว่ามีสัญชาตญาณหรือมีเซนส์ในการอย่างรู้หรือว่า
เป็นในเรื่องของพวกที่ชอบในลักษณะของศาสตร์อย่างเช่นโหราศาสตร์ดูดวงหรืออะไรแบบนี้จะมีพลังงานแบบนี้ด้วยแฝงในกองนี้พี่ไข่บอกเลยเพราะว่า energy มันมีไพ่ตัวแทนราชินีพระจันทร์แบบนี้นะคะทีนี้ไพ่อ่ะมันมีในลักษณะที่ว่ามันมีไพ่ลักษณะดาบแบบผู้หญิงที่นั่งดาบมากับไพ่คู่ใหญ่ที่เป็นไพ่ใบนี้ที่เป็นราชินีของพระจันทร์คือต้องบอกว่ามันจะมีพลังงานของรักของบางคนที่เหมือนคล้ายๆกับบางคนคุณอาจจะต้องเหมือนแบบว่าprotect ตัวเองหรือมีจุดยืนบางอย่างนั่นแหละอย่างที่ใครบอกมาไพ่ต้องการจะมาสื่ออะไรแบบนั้นแล้วก็ถ้าใครที่มีพลังงานของความรักที่มันยังไม่ได้มีอะไรที่แบบชัดเจนหรือมันยังมีอะไรบางที่เป็นลักษณะของการหลบซ่อนหรืออะไรบางอย่างที่มันแอบหรือโดยเฉพาะด้วยนะโดยเฉพาะใครคนนี้ในโทษใครคนไหนก็ตามในกองเนี้ยที่คุณมีรักที่แอบหลบซ่อนกับใครแล้วรู้สึกเป็นรักที่มันผิดอ่ะก็อย่าอยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะมาบอกแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบางท่านตรงในกองนี้จะต้องการให้สื่อให้รู้ว่ามันจะมีเหมือนคล้ายๆกับเซนส์หรือจิตวิญญาณหรือสัญชาตญาณบางอย่างซิกเซนส์บางอย่างจะบอกให้คุณได้รู้เลยว่าใครที่จะจริงจังกับคุณหรือใครที่จะไม่จริงจังกับคุณมันจะทำให้คุณรู้สึกแบบนี้ได้อะพลังงานในกองเนี้ยทีนี้ขอดูไพ่ของ Angel Therapy หน่อยสิขอไพ่ Angel Therapy หน่อยค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่2สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะแนะนำหรือบอกอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนำหรือไกด์ไลน์หรือบอกอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้ที่เลือกกองที่2นี้นะคะขอดูหน่อยสินี่ไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรพวกคุณในเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับผู้ที่เลือกกองที่2สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะมาบอกอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับผู้ที่เลือกกองที่2ไพ่นี้มีพลังงานแวคคูมเอาเวฟเฟียด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะไพ่มันมีพลังงานนี้มันลิงก์กับไพ่นี้เลย cancel clear delete เป็นพลังงานเดียวกันเลยถึงแม้ว่าศัพท์ภาษาอังกฤษจะเป็นคนละคำก็ตามแต่มันเป็นพลังงานที่เดียวกันเลยค่ะ cancel clear delete คือการลบการยกเลิกการเคลียร์การโละกันไปอะไรคืออะไรที่มันแบบเขาเรียกว่า use only positive words and thoughts as they are rapidly manifesting into form ask the angel to cancel the effect of past negative thinking เนี่ยเห็นปะอะไรที่เป็นเรื่องเก่าๆการคิดลบในอดีตเรื่องอะไรที่มันเป็น energy ที่มันไม่ดีต่างๆขอให้คุณถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าให้เขาเอาพลังงานเหล่านี้ออกไปเลยลบมันออกไปเคลียร์มันออกไปเอามันออกไปเอามันออกไปไกลๆอะไรแบบเนี้ยเรื่องราวที่มันไม่ดีนะคะและที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะไพ่ของคุณมีพลังงานลักษณะที่มีไพ่ดาบแบบนี้มากกับไพ่ไฮพีเทสฉะนั้นคือใครก็ตามที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาค่ะหรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาอยู่แล้วแบบเนี้ยสิ่งที่ต้องการจะบอกให้คุณรู้ว่าแบบละเลิกอะไรแบบเนี้ยเอาออกไปอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ energy มีพลังงานแบบนี้Visualize success, see yourself doing well in this situation, and have faith in the positive outcome. เห็นปะ Visualize ค่ะจินตนาการว่าคุณแบบมีความสำเร็จมีความสุขจินตนาการว่าตัวเองกำลังทำอะไรบางอย่างในสิ่งที่ดีในสถานการณ์ปัจจุบันของชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตรักจินตนาการว่าคุณแบบจะต้องทำในทางที่ดีหรือจินตนาการเห็นตัวเองว่าทำอะไรบางอย่างดีๆมีความสุขมีความสำเร็จและมีศรัทธาแล้ว positive outcome มันจะเข้ามา positive outcome คือ outcome มันหมายถึงไม่ให้กับว่าผลลัพธ์ต่างๆหรือสิ่งดีๆในทางบวกๆมันจะเข้ามาจากแรงศรัทธาของพวกคุณด้วย visualize ให้มันเห็นถึงความสำเร็จหรือความสุขความสมหวังในแง่ของความรักนะคะนี่เป็นไกด์ไลน์อย่างนึงมากๆขอบคุณไพ่ของพลังงาน Angel Therapy ด้วยที่นี้ไพ่มี energy นี้ Mediumship you have the natural ability to connect with departed loved ones เนี่ย
ไพ่นี้มีพลังงานของการที่ naturalพลังงานธรรมชาติความสามารถพิเศษความสามารถทางธรรมชาติพิเศษของพวกคุณบางท่านตรงนี้สามารถคอนเนคเชื่อมโยงกับบุคคลที่เป็นที่รักได้เพราะอะไรให้มีพลังงาน energy high priestess high priestess มันจะเป็นเหมือนแค่บอกว่าพลังงานบางอย่างในตัว power ของไอ้ท่านของผู้ที่เลือกกองนี้บางทีคุณบางคนอาจจะรู้ตัวแล้วหรือบางคนคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณมีเหมือนคล้ายๆกับจิตบางอย่างอะหรือเทวดานางฟ้าหรือเขาเรียกว่าศิลป์สปิริตข้างในของคุณอะมันพยายามจะบอกอะไรบางอย่างคุณอยู่เสมอหรือแม้กระทั่งว่าเขาไกด์ไลน์บางอย่างให้คุณรู้หรือเขาเรียกว่าไหมครับอย่างเช่นไข่อย่างเงี้ยอย่างเช่นไข่ไข่ใช้ชีวิตมาตลอดที่ประเทศไทยอ่ะไข่จะบอกตัวเองหรือรู้สึกมาตลอดเลยว่ามันเหมือนมีบางอย่างที่มันไม่ใช่ที่ของไข่อ่ะเข้าใจความหมายไหมปะคือเหมือนแบบอย่างเช่นงานเก่าๆที่ไข่ทำอยู่ในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งว่าชีวิตบางอย่างบางจุดบางด้านคือแม้ใครก็ว่าไข่รอคอยอะไรบางอย่างในที่ไกลๆมาตลอดไม่ให้กับไข่รอคอยบางอย่างที่ว่างานมันไม่ใช่ของไข่อ่ะมันหมายให้กับว่าไข่ไม่มีตัวตนหรือแบบไม่เป็นตัวเองในที่ที่เหล่านั้นน่ะนึกออกปะคะเหมือนให้กับจิตวิญญาณหรือเซนบางอย่างเขาทำให้เรารู้สึกแล้วเขารอวันนั้นเพื่อให้มันเกิดจนกระทั่งวันนี้ไข่ก็เลยกลายมาเป็นคนที่แบบเนี่ยผ่านตัวเองมาเป็นแบบอย่างเงี้ยนั่งดูไพ่เป็นแล้วก็แบบดูดวงได้แล้วก็แบบว่าเปลี่ยนชีวิตมาแบบนี้มาเป็นแบบพลังงานอย่างเงี้ยที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ที่ใครหลายๆคนติดตามเนี่ยแหละเพราะว่าไข่รู้สึกมาตลอดตั้งแต่อยู่ที่ประเทศไทยมาตลอดเลยว่าเหมือนคล้ายๆกับเหมือนเรายังไม่เจอตัวเองตรงนั้นเลยและทำให้ไข่รู้สึกมาตลอดด้วยเลยว่ามันก็เลยทำให้เรารู้สึกกระสับกระส่ายมาตลอดในอดีตที่ผ่านมาและพอมาถึงในจุดนี้มันเลยรู้สึกว่าเหมือนแบบเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่เรารู้สึกหรือเซนส์มาตลอดหลายๆคนในกองนี้จะเป็นพลังงานคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันตรงที่ว่ามันจะมีบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกหรือเซนส์หรือสามารถคอนเนคกับอะไรบางอย่างได้และจิตวิญญาณของคุณมันจะทำให้เหมือนแค่กับว่าลีดให้คุณไปในสู่สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณแต่ขอให้หลายท่านตรงนี้จินตนาการในทางที่ดีนะคะผู้เลือกคนนี้ต้องจินตนาการในทางที่ดีและอะไรที่มันไม่ดีแย่ๆเคลียร์ดีลีทลบมันออกไปอะไรที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งคุณที่อยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องขอให้เคลียร์ค่ะยกเลิกละเลิกออกไปเลยอ่ะเรียบร้อยทีนี้ขอบคุณไพ่กองที่1กองที่2ทีนี้สำหรับผู้ที่เลือกกองที่3ขอมาดูไพ่ผู้ที่เลือกกองที่3หน่อยสิว่าพลังงานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะนะคะผู้เล่นกองที่3คือไพ่นี้เนาะไพ่ชุดนี้มาดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะบอกอะไรพวกคุณนะมานะคะไพ่มี very soon ค่ะ very soon create inside what you want so that it's come to you now นี่ต้องบอกว่า energy นี้คือไพ่ยะมันเป็นไพ่อีกใบหนึ่งที่เป็นพลังงานบวกนะต้องบอกเลยแล้วดูรูปดีๆแล้วก็มีคำว่า very soon อะไข่จะขอเน้นตรงนี้เลยว่าผู้ที่เลือกกองนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะบอกคุณว่าถ้าใครโสดในกองเนี้ยเดี๋ยวอนาคตอันใกล้เดี๋ยวมันก็จะมีรักเข้ามาหรือมีคนที่เป็นรักของคุณเข้ามามีคนที่รู้สึกเหมือนการเป็นกัลยาณมิตรกันมีคนที่รู้สึกเป็นพาร์ทเนอร์กันมีคนที่รู้สึกเข้ามาแล้วเหมือนหลงไหลต่อกันหรือเป็นเหมือนคล้ายๆกับโชคชะตาแบบเหวี่ยงเข้ามาพลังงานในอนาคตอันใกล้อยู่ตรงนี้รวมถึงบางท่านตรงเนี้ยค่ะไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดหรือมีใครหรือไม่มีอะไรก็ตามพลังงานตรงนี้ต้องการจะสื่อว่าอนาคตอันใกล้คุณจะได้เห็นอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักมากขึ้นโดยเฉพาะไข่ขอเน้นด้วยว่าคนที่ผู้ที่เลือกกองที่3นี้โดยเฉพาะใครที่มีพลังงานที่อย่างเช่นพวกโสดหรือพวกที่ปิดกั้นตัวเองในความรักความสัมพันธ์ขอให้พยายามปลดปล่อยตัวเองด้วยนะคะขอให้พยายามปลดปล่อยตัวเองด้วยเพราะอะไรไพ่มีพลังงานนี้มีควีนดาบไพ่มีlover ไพ่มีพลังงาน9ดาบคือต้องบอกงี้ว่า energy นี้คืออะไรบางท่านตรงนี้สามารถเกี่ยวข้องกับพวกพลังงานธาตุลมได้เลยแหละพวกคุณอาจจะเป็นคนธาตุลมหรือชาวเมถุนแล้วก็ชาวตุลชาวกุมหรือพวกคุณตรงนี้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมนะคะทีนี้ energy นี้คือบางท่านตรงนี้ค่ะคุณอาจจะได้เกี่ยวข้องกับพลังงานพวกที่ว่ามีความปิดกั้นอะไรบางอย่างในใจหรือมีความคิดเยอะคิดลบหรือคิดเครียดหรือคิดมากหรือหมกมุ่นในความรักความสัมพันธ์หรืออีกในนึงคืออาจจะเป็นตัวพวกคุณเลยที่มีพลังงานแบบนี้1มีพวกคนที่แบบคิดลบคิดมากคิดเยอะหมกมุ่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีบางคนในเรื่องเช่นว่าบางคนในกองนี้อาจจะเป็นพวกปิดกั้นอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เพราะมีพลังงาน energy ลบๆอยู่
มีพลังงานของคนบางท่านที่มี energy แบบนี้ได้ด้วยนะอยู่ในพลังงานกองนี้เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าบางท่านนะคะขอให้คุณน่ะเอาพลังงานแบบนี้ออกมาแล้วก็อย่าปิดกั้นโดยเฉพาะใครที่มีเกณฑ์ที่พลังงานพวกไพ่ปิดกั้นหรือว่าคิดเนกาทีฟขอให้เหมือนคล้ายๆกับผ่านการกระทำแบบนี้เขาเรียกว่าเอาการกระทำแบบนี้ผ่านไปเอาออกไปเลยนะแล้วก็ตรงนี้คือต้องบอกว่า energy ของบางท่านตรงนี้ค่ะจังหวะบางอย่างของชีวิตอาจจะสามารถดึงอะไรบางอย่างเข้ามาในเรื่องของความรักด้วยเพราะไพ่มีเลิฟเวอร์ขึ้นด้วยอยู่ในกองที่3นี้นะทีนี้ใครจะต้องบอกเลยว่าพลังงานของ energy ของกองที่3เนี่ยนะเน้นขอเน้นที่ไพ่พลังงาน9ดาบเลยนะคะใครที่คิดมากหรือคิดแบบไม่ดีหรือคิดเนกาทีฟหรือเครียดหรืออะไรก็ตามแต่อะค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์คือพยายามอย่าแบบอย่าทำแบบนั้นนานนะอย่าทำบ่อยและอย่าทำนานเพราะมันไม่ดีมันไม่ดีทีนี้เนี่ยแหละพลังงานเสียงสิทธิ์หรือพลังงานต่างๆตรงนี้นางฟ้าเสียงสิทธิ์เขาก็เลยต้องการจะมาสื่อแบบนี้ให้รู้นี่แหละทีนี้ขอดูไพ่แองเจิลเทอราปีหน่อยสิว่าให้แองเจิลทอบี้มีพลังงานอะไรที่ต้องการจะสื่อถึงผู้ช่วยกรที่3บ้างขอดูนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะไกด์ไลน์อะไรในเรื่องของความรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะแนะนำอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักสำหรับผู้ที่เลือกกองที่3สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะแนะนำหรือบอกอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับผู้ที่เลือกกองที่3นะคะสิ่งต้องการจะบอกอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับผู้ที่เลือกกองที่3ต้องการจะแนะนำเรื่องกองที่3สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะสิ่งที่ต้องการจะบอกอะไรในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องกองที่3นี้สิ่งที่ต้องการจะบอกอะไรสิ่งที่ต้องการจะบอกอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกองที่3ว้าวดูดิมีเวคคูมเอาเวย์อีกแล้วว้าวเพราะอะไรรู้ป่ะไพ่เนี้ยเป็นอีก energy นึงที่เหมาะกับกองนี้ด้วยเพราะอะไรไพ่มีพลังงาน9ดาบแล้วก็มีควีนดับด้วยคืออะไรที่มันเป็นในเรื่องของความคิดมากความเครียดความทุกข์ความกลัวอะไรแบบนี้นะคะไพ่เวคคูมคือเครื่องดูดฝุ่นดูดมันออกไปมันคล้ายๆกับเวลาเราทำความสะอาดแล้วเราใช้เครื่องดูดฝุ่นอะจืดเคลียร์มันออกไปล้างมันออกไปดูดฝุ่นมันออกไปพลังงานเป็นแบบนั้นเลยทีนี้ energy มี energy นี้ด้วย emotional sensitivityemotional sensitivity คือ honor and respect your deep sensitivity as it is a gift to us all คือต้องบอกว่าพลังงานนี้เป็น energy ที่ดีนะโอ้เป็นไพ่สวยเป็นไพ่สวยขอให้คุณหมายให้ว่า respect ก็คือหมายให้กับว่าให้เราแบบเคารพหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคารพให้เกียรติเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคล้ายๆจะใช้คำว่าบางทีภาษาอังกฤษแปลมันไทยมันยากจังเลยrespect เหมือนคล้ายๆกับว่าเวลาเราแบบรู้สึกแบบว่าเราควรจะให้เกียรติหรือให้คุณค่าหรือเคารพกับใครอะไรแบบนี้มันคือพลังงาน respect เหมือนกันนี่ energy นี้มันเป็นไพ่ respect your deep sensitivity คือขอให้คุณน่ะให้เกียรติความรู้สึกตัวเองให้เกียรติความรู้สึกลึกๆของตัวเองให้เกียรติในเรื่องของเขาเรียกว่าเชื่อมั่นแล้วก็รู้จักแบบว่าให้ความแบบให้ความศรัทธาให้ความเคารพให้เกียรติตัวเองด้วยพลังงานมี energy แบบนี้ด้วยนะคะ energy นี้แล้วก็พลังงานมีไพ่นี้ด้วยค่ะไพ่นี้เป็นไพ่รูปหน้ากองไพ่เลยแหละArchangel Raphael the healing angel is with you supporting your healing work เนี่ยดูดิเห็นปะนางฟ้าที่เป็นผู้พิทักษ์เขาเรียกโทษนางฟ้าผู้เยียวยาอยู่กับคุณThe healing angel is with you, supporting your healing work. พอไพ่ของคุณมีพลังงาน energy แบบ Queen ดาบ9ดาบมันมีพลังงานของคนคนนี้ที่ต้องการการ healing การปลดปล่อยอะไรบางอย่างบางคนนะถ้าเจออะไรที่ต้องแบบฟื้นฟูสภาพจิตใจหรือ healing หรือแบบพยายามอย่าคิดลบอย่าคิดอะไรแย่ๆในความรักสัมพันธ์แล้วต้องเปิดตัวเองแบบเนี้ยก็ขอให้พยายามนะคะพยายามทำนี่มี energy นี้ค่ะไพ่นี้ไข่เป็นอีกไพ่หนึ่งที่ชอบมากคล้ายๆกับพวกไพ่พลังงานแบบการทำกิจกรรมอะ workshops and seminars attending and giving speeches is part of your spiritual path
and purpose be open to teaching and learning เนี่ยพลังงานตรงนี้มี energy ของการเป็นผู้สอนและเป็นผู้เรียนเป็นทั้งหมายแค่ว่า learning ก็คือพร้อมที่จะเรียนรู้กับหลายๆอย่างและพร้อมที่จะเป็นผู้ที่จะสอนคนอื่นๆได้ด้วยหรือไกด์ไลน์โดยเฉพาะอย่างเช่นใครที่มีประสบการณ์ความรักแย่ๆคุณเป็นผู้เรียนคุณเป็นผู้มีประสบการณ์คุณก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำกับคนอื่นๆที่เขาแบบเจออะไรแย่ๆได้เช่นเดียวกันกับ2คือพลังงานนี้คืออะไรรู้ป่ะไพ่มันมีคำเนี้ยเวิร์กช็อปกับเซมินาร์เพราะฉะนั้น energy นี้คือบางท่านตรงนี้ไพ่นี้ต้องการจะสื่อว่าผู้ที่เลือกกองนี้นะคะให้พาตัวเองไปทำอะไรแตกต่างที่อย่างเช่นเวิร์กช็อปก็คือทำพวกกิจกรรมหรือว่าหาอะไรบางอย่างที่เป็นแอคทิวิตี้ใหม่ๆที่เหมือนคล้ายๆกับเป็นสกิลที่ให้ตัวเองได้เรียนเวิร์กช็อปนู่นนี่นั่นบางทีเราอาจจะได้เจอแบบอะไรแบบที่เราไม่ได้คาดไว้หรือเซมินาร์งานสัมมนาต่างๆงานกิจกรรมต่างๆพาตัวเองออกไปอะไรแบบนี้ค่ะนะคะพาตัวเองออกไปอะไรเกี่ยวข้องในสังแบบนี้เลยไปโอเคเอา energy ดีๆหรือเอาไกด์ไลน์ดีๆบวกๆมาให้และอะไรที่แบบว่าเป็นไพ่ที่สื่อและต้องการให้หลายๆท่านตรงนี้ปรับปรุงที่สำคัญใครจะบอกนี้นะคนบางคนนะคะของผู้ที่เลือกกองนี้แล้วก็มีแง้มในพลังงานกองที่2ด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้เราพูดกองที่3เราก็จะเน้นกองที่3คือต้องบอกนี้ว่าคนบางท่านนะใครขอเป็นไกด์ไลน์ให้นะคือใครที่เป็นคนในลักษณะที่ว่าเอาแต่ใจหรือมีความแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับมีทิฐิอีโก้ในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักหรือเป็นพวกคนที่แบบมักจะคิดลบคิดมากคิดอะไรแบบแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยขอให้เลิกทำแบบนี้นะคะหรือทำให้น้อยลงจะดีหรือถ้าใครที่มีพลังงานของคนที่เป็นพวกคนแบบว่าเอาแต่ใจมีความเหมือนคล้ายๆกับว่าอะไรของตัวเองเหมือนคล้ายๆกับเซลฟ์เซนเตอร์อะเซลฟ์เซนเตอร์เหมือนแบบคล้ายๆกับพวกแบบว่ายึดถือแต่ตัวเองพูดเดียวฟังตัวเองมีทิฐิอีโก้หรือว่าการที่ไม่ได้ปล่อยวางอะไรง่ายๆได้หรือแบบว่ามีอะไรที่เหมือนคล้ายๆค่อนข้างที่จะมีการปิดกั้นบางอย่างแบบนี้ก็พยายามที่จะโลละเลิกหรือปล่อยไปนะคะโลละเลิกด้วยอะนะโอเคเรียบร้อยอะไรที่ใครแนะนำหรือเป็นไพ่บางอย่างที่นางฟ้าแนะนำก็เอาไปปรับใช้ได้นะคะทุกคนนะอะเรียบร้อยขอบคุณไพ่กองที่3สำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยพลังงานบุกๆมาให้ใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวทำมาที่ไลน์ของใคร KH Radio Z วันนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะเอา energy ไพ่ของพิกาคาร์ดอื่นๆมาให้อีกนะคะแล้วก็จะเอาคลิปอื่นๆมาให้อีกนะคะทุกคนก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวคลิปอื่นจะมีเอเดนมาอีกอย่าลืมติดตามนะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย